3เมื่อวานนะครับหลังจากที่เรามีการปรับปรุงในสนาม4สนาม3ก็คิดว่าได้ประสบความสำเร็จแล้วเราเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆเนื่องจากเราเห็นศักยภาพรถกับคนขับแล้วตอนนี้พอสนาม4เราก็มาขยับเรื่องของช่วงล่างกับคนขับที่เราคุยกันแล้วก็เอาที่อาจารย์ซาว่าสอนไว้นะครับกลับมาปรับปรุงก็มาเจอจุดนึงที่เรารู้ว่าเป็นจุดบอดวันนี้เราก็เลยเซตเข้าไปหามันแล้วก็ลดน้ำหนักลงให้ใกล้ที่สุดวันนี้เราวิ่งเมื่อจบการแข่งขันเนี่ยเราเหลืออยู่ประมาณเกินน้ำหนักอยู่ประมาณ3กิโลซึ่งเราเล่นกับโปรเฟสชันแนลบวกกับยางใหม่บวกกับการแข่งการขับของคนขับที่ดีขึ้นมากๆวันนี้ผมถือว่าประสบความสำเร็จฮะในที่สุดเราก็สามารถคว้าถ้วยใบแรกให้กับทีมได้ก็แข่งขันนะครับสนามที่4นะครับวันนี้เราใช้เซตติ้งใหม่นะครับเปลี่ยนเซตติ้งนิดนึงแล้วก็ใช้ยางใหม่ก็ทำให้มีความมั่นใจกับรถมากขึ้นนะครับว่าแบบยางเราพอแล้วก็สามารถจะทำเวลาได้ดีจนกระทั่งรอบสุดท้ายนะครับออกไปก็พยายามบู๊เต็มที่แต่ว่าก็ไม่มีที่ที่จะแซงได้ข้างหน้าเขาก็บล็อกรายดีก็อยู่ตำแหน่งประมาณที่เดิมแล้วก็หลังจากกลับมาสักประมาณ6รอบก็จะมี LP 520ของคุณแจ๊สตามมากดดันนะครับประมาณ 7-8 รอบนะครับถึงประมาณรอบที่16อะไรเงี้ยเขาก็ช้าลงไปนะครับแล้วก็ถูกบอสอีกคันหนึ่งนะครับของ A Motor ขึ้นมาแทนคันนั้นก็มาไล่ผมนะครับก็ไล่กันอยู่อย่างนั้นนะครับจนกระทั่งจบการแข่งขันก็คล้องไว้ได้นะครับด้วยเซตติ้งที่ป้อมทำให้รถมันเร็วขึ้นแล้วก็เราขับแบบค่อนข้างจะบู๊เพราะว่า S1 S2 นี่บินกันแบบบินเต็มที่เลยครับก็เกือบหลุดหลายทีเหมือนกันแต่ก็ยังประคองรถไปได้แล้วก็แบบเป็นเรสที่เหนื่อยมากเพราะว่าเราต้องหนีตลอดนะครับทั้งพยายามตามกลุ่มหน้าแล้วก็พยายามกันรถกันที่มาที่ตูดเราก็ทำให้เราต้องไฟเต็มที่ตลอด28รอบที่ไม่มีได้พักสนามหน้าก็เดี๋ยวเจอกันที่สนามบุรีรัมย์ครับสนามที่5และก็6สนามเป็นสนามใหม่ก็กดติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับ